ด้วยอักษรพระปรมาภิไธยวปร.อยู่ตรงกลางอักษรวใช้สีขาวนวลสีแห่งวันจันทร์วันพระบรมราชสมภพตามคติมหาทักษาอักษรปใช้สีเหลืองวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอักษรรอใช้สีฟ้าวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่เป็นรูปทรงของเพชรอันหมายถึงพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์เพชรสีขาวหรือสีน้ำเงินแก่อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ภายนอกรอบของเพชรประกอบด้วยแถบสีเขียวอันเป็นสีแห่งเดชวันพระบรมราชสมภพประกอบด้วยเพชร72เม็ดหมายถึงพระชมพรรษา72พรรษาเบื้องบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎแสดงถึงทรงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระนพดลมหาเสวยฉัตรแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพแผ่กระจายไปไกลทั่วทุกหนแห่งเพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือประสบกรณิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินยอดจงกรฉัตรประกอบรูปพรหมพักดอกจำปาทองห้อยระบายชั้นล่างนพดลมหาเสวยฉัตร8ดอกหมายถึงพระบารมีแผ่ไปทั่วทั้ง8ทิศเลข10ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เบื้องล่างปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีกายสีม่วงชมพูประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหารเบื้องซ้ายมีรูปราชสีกายขาวประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินเบื้องล่างประกอบด้วยลวดลายพญานาคกายสีเขียวอันแสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพแพรแถบสีส้มคลิปทองซึ่งเป็นสีแห่งมูละของวันพระบรมราชสมภพภายในแพรแถบมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ป้ายอักษรพระปรมาภิไธยประกอบด้วยตัวเลข72หมายถึงพระชนมพรรษาลวดลายเฟื่องอุบะและลวดลายดอกรวงผึ้งดอกไม้ประจำพระองค์มีสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติจังหวัดน่านเมืองรองน่าท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะติดใจจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชารัฐโดยนอกจากจะไม่ทำลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะสายน้ำน่านคือสายใยแห่งชีวิตที่ผูกพันกับการเวลาก่อเกิดเส้นสายลายน่านผ่านวิถีที่เรียบง่ายโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์เรียงร้อยเรื่องราวเชื่อมอดีตและปัจจุบันด้วยรอยยิ้มและความจริงใจสงบเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าของวิถีเมืองและนาตะวันออกจากหัวใจเมืองน่านสู่หัวใจผู้มาเยือนมาร่วมกันเก็บเกี่ยวความทรงจำความประทับใจของวิถีแห่งน่านร่วมกันแล้วคุณจะรักน่าน
ไปแอวเหนือเที่ยวชมเมืองเก่าเล่าคำนำเธอบุรีศรีนครนานคือทางวัดนานของเราแอวเวียงดูควงดูคุ้มนั่งชิมลิ้นจี่แสงหวานกับส้มสีทองของดีเมืองนานสานพาลายน้ำไหลพาทอมือแต่แต่เนอะเมืองเรามีสามนาทีอากาศเย็นไม่ร้อนไม่รีบไล่ตัวสบายสบายหัวใจก็คลึกก็คลื่นมันพาชมเมืองม่วนใจสายหมอกลมหนาวเสียวดอกขาวกำลังจะบานชมชมภูภูคาขึ้นภูฟ้านานสการะพระธาตุเชแห่ยันแวววัดภูมินทร์แล้วเธอจะไปด้วยไหมอยากรู้ใจของแม่งามงอนจะนานนานนานวัดนานเหนือนานไหนหัวใจอยู่นานนครฉันรักเธอที่นานนานเรามีสามนาทีอากาศเย็นสบายสบายหัวใจก็คลึกก็คลื่นผ่านผ่านชมเมืองม่วนใจสายหมอกลงหนาวเสี้ยวดอกขาวกำลังจะบานชมชมภูภูผาขึ้นภูฟ้านานสตาร์ระทาเชแห่สวัสดีค่ะหลังจากที่ลินได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปทำงานที่จังหวัดน่านมานะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาค่ะชื่อเพลงว่าฝากหัวใจไว้น่านนะคะลองฟังดูค่ะทิ้นเมืองเหนือช่างงามเหลือเนื้อคำที่เล่าขานได้มาพบเจอเธอที่ริมน่านเหมือนสายธารแห่งรักพัดพามาเธอพาฉันท่องไปในความฝันเธอพาฉันเที่ยวเมืองที่งามตาทำให้ฉันรักเธอและรู้ว่าไม่ขอลาจากเมืองน่านแห่งนี้กลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่นั่นคิดถึงภาพเมื่อวานวันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่เพ้อคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นั่น
ากให้เธอช่วยรับหัวใจไว้ฝากดูแลหัวใจไว้นานๆอยากกระซิบรักเธอเหมือนปู่ย่าม่านให้เป็นตำนานจะอยู่นานกับเธอจะกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่นั่นคิดถึงภาพวันๆวันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่เพ้อคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นานจะกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่ไหนคิดถึงภาพวันๆวันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่เพ้อคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นานรักแค่เพียงแต่เธอใจไว้นานขอบคุณค่ะThank you.
ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนในช่วงของการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมการฟื้นฟูการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสดจากสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์ครับผมทัตติงานอ่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เวลาสดก็คือ8โมงเจ้า20นาทีสดติดสวทน่านนะครับ FM 94.75 MHz พี่น้องหลายท่านกับเบิร์ดวิทยุติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดสดติอสมทนาน92เมกะเฮิรตซ์สดติถนนชัยเรดิโอ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ไปปอตอนนี้ขออนุญาตใจช่วงเวลาพิเศษนี้นะครับที่เขาจะได้ห่วมไม่ห่วมมือกันแก้ปัญหาผ่านวิกฤตไปด้วยกันออกอากาศเสียงตามสายในเวียงแวดเวียงเนี่ยนะครับมาพร้อมครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านแล้วนายกสุรพลเทียนสูตรอู้จากันเพื่อกำลังใจและพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้สวัสดียามเจ้าครับท่านนายกครับสวัสดีครับพี่จ๊อบเชิญท่านนายกอู้จากับพ่อแม่พี่น้องในช่วงของการแก้ปัญหาน้ำท่วมวันนี้วันที่4ของน้ำท่วมเมืองน่านน้ำท่วมใหญ่หลายตีเจอนายกอู้จากับพี่น้องประชาชนครับครับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วถูกตัดไฟนะครับตอนนี้การไฟฟ้าแจ้งด่วนมาบอกว่าเปิดไฟแล้วเนอร์ขณะนี้ซับไฟไอ้ดับฟิวเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วขอให้ระมัดระวังโดยกรณีที่ว่าเฮาเอาอย่างไปเมื่อก็ไฟอยู่สายไฟอยู่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เฮาเสียบปลั๊กละไว้แล้วบางส่วนเฮาแจ่อยู่ในน้ําครับมันอาจจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่มากับน้ําแล้วแย่งไฟดูดนะครับสูญเสียเกิดจะเกิดความเสียหายเพราะเคยมีในปีเหมือนจะปี54มีทหารมาช่วยล่างบ้านแล้วก็ไฟดูดครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไฟฟ้าจ่ายไฟแล้วหมดเวียงเลยไหมครับแต่ละสายนี่ขณะนี้ในเวียงนี่แต่ละเส้นนี่จ่ายหมดละนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังนะครับถ้ามีข้อสงสัยอันหยังนะครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปถามหมายเลขสายด่วนนะครับ0547181200ครับนะครับถ้ามีไฟฟ้าที่มีติดขัดที่ไหนที่ว่ายังบ่จ่ายไฟถ้าสามารถจ่ายไฟได้เปิ้นก็จะดําเนินการนะครับยกเว้นพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงมิเตอร์ที่จมอยู่ในน้ําก็ยังบ่จ่ายเตี้ยแต่ขณะนี้ได้ขอให้เปิ้นจ่ายแล้วเพราะว่าหลายท่านเนี่ยตู้แจขายอาหารครับนะครับได้ปิด
รับไฟไว้ถึงแม้จะบ่เปิดแต่ว่าจะว่านั่นแหละเวลา2วัน3วันก็ยกความย่อมจะเกิดความเสียหายจะทําให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับน้องเจ้าครับสายด่วนมีหลายสายเนาะครับถ้าเป็นเจ็บป่วยนะครับหรือบอกว่าจะเป็นการคนใหญ่ผู้ป่วยที่เตียงหรือผู้ใหญ่ผู้ป่วยอย่างจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินก็คือ1669นะครับจําเนาะสถานการณ์น่านท่วมใหญ่ปีนี้หมอวสันต์แก้ววีผอ.โรงพยาบาลน่านบอกว่าโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติน้ําบ่ได้ท่วมโรงพยาบาลครับตามที่เขาเล่าขวัญเขาทายทั้งหน้าครับนะครับก็จะมีน้ําแต่ว่าก็ได้รับการป้องกันแล้วก็ในส่วนที่มีคีปเปอร์เข้าไปก็ได้ทําการล้างเป็นเรียบร้อยแล้วสามารถบริการได้ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลสามารถวิ่งได้ครับ ครับถนนข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือถึงฝั่งเมืองฝั่งภูเพียงวิ่งได้แล้วครับครับจะมีบางจุดที่ลงไปติดตามแต่หมู่บ้านต่ออันนะนะครับตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังสูบน้ำออกเพื่อคืนสภาพให้เร็วที่สุดนะครับเทศบาลก็จะดำเนินการซึ่งหนึ่งจากว่าวันผูกโรงเรียนอาจจะเปิดคณะที่ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการล่างทำความสะอาดรดน้ำจากอบต.เทศบาลต่างๆเหล่านี้นะครับกับหน่วยราชการต่างๆเหล่านี้กำลังจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการประสานงานการเก็บขยะนะครับแน่นอนที่สุดขยะที่ได้รับการน้ำท่วมสิ่งของที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วพี่น้องมีความประสงค์จะทิ้งแล้วก็จะเอามากองอยู่ทั้งหน้าถนนนะครับเทศบาลก็จะค่อยๆเก็บขนไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดไปตามแนวทางต่างๆแล้วนี่การขับรถขับราก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้เป็นคีเปอร์ระวังมืนเฮาเจาะลึกไปทีละอย่างละอย่างเนาะตอนนี้ไฟฟ้านี่นะครับขออนุญาตเรียนเน้นย้ำพี่น้องครับโทรศัพท์มาอู้จ๋าครับนายกสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเพราะพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดณเวลานี้นะครับเฮาจะช่วยเหลือกันบางท่านช่วยตัวเราได้ก็ช่วยก่อนบางท่านอาจจะต้องเปิ่งคนอื่นก็หาหรือแนวทางในการจะประสานความร่วมมือนะครับ0547739 49เฮาเช็คสัญญาณโทรศัพท์แล้วนะครับเรื่องใดที่จะโทรแจ้งเข้ามาหรือว่าจะประสานข้อมูลต่างๆเจอได้ต้องการกำลังทหารครับจะไปช่วยได้นะครับเพราะว่าจะมีพี่น้องอันมณฑลทหารบกที่38ครับเพิ่นก็จะประสานงานเครือข่ายอันเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในเขตจังหวัดน่านครับนะครับม.1015นะครับนพค.31ต่างๆสามารถมาช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นท่านประสานไปที่มณฑลทหารบกที่38ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ทางจอเบอร์โทรกะ0547755557นะครับ0547775557พี่น้องครับอันนี้เป็นกำลังพลเช่นจะต้องไปขนย้ายผู้เฒ่าผู้แก่บางทีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องการของลงยกของขึ้นย้ายของอย่างมื้อนี้ครับสามารถดำเนินการได้ผู้บัญชาการมทบ38กับบัญชาการในส่วนของทหารอยู่นะครับจากไฟฟ้าตอนนี้ปล่อยไฟนายกนอจากทหารกำลังพลก็มีแล้วที่นี่น้ำประปาน้ำประปาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องเครื่องดันน้ำนะครับน้ำก็อาจจะไหลอ่อนตอนนี้ได้อู้กับผู้จัดการประปาแล้วนะครับซ่อมเรียบร้อยดันน้ำอย่างเต็มที่ละหมายความว่าตอนนี้คือสำคัญที่สุดเจ้าบ้านจะถามหารถน้ำจากหน่วยงานต่างๆว่าเอาไปล้างบ้านให้จิมตรงนี้ขอชี้แจงหน่อยแต่การล่างบ้านนี่ต้องขออภัยนะครับถ้าเขาไปล่างบ้านหนึ่งแห่งบ้านหนึ่งบ่ล่างเป็นไปบ่ได้แม้กระทั่งบ้านปลัดบ้านบ่ได้ข้าราชการบ้านนายกบ้านทุกคนบ่ได้ครับเขาจะล่างสถานที่ราชการโรงเรียนตลาดเพื่อคืนสภาพเพื่อพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้กับถนนหนทางต่างๆนะครับในส่วนของบ้านเนี่ยได้เร่งการประปาละคือซ่อมอย่างด่วนตอนนี้เป็นซ่อมแล้วละและเป็นกำลังดันน้ำไปปลายสายนี่รอสักกำหนึ่งโดยเฉพาะแถวบ้านอภัยนะครับแถวปลายต้นหันเนี่ยเพื่อจะดันหน้าไปอัดเครื่องเต็มที่ละสักกำหนึ่งเนื่องจากว่ามีคนใจนักทุกคนกับเปิดก๊อกล่างน้ำกับปล่อยคือปกติคนบริใจนักปันอีในภาวะปกติแต่ปล่าก็ว่าช่วงของการล่างบ้านพี่น้องครับต่างคนก็ต่างเปิดต่างคนก็ต่างเปิดหลักการแท้ๆคือมันก็จะอ่อนลงน้อยหนึ่งแต่ว่าป้าป๋าทราบเรื่องท่านจัดแรงดันเข้าไปแล้วครับถ้าเราคิดว่าก็คงจะดีขึ้นตามลำดับครับทีนี้นะครับนอกจากเรื่องของประปาเฮาพอเรื่องของสุขภาพหน่อยเดียวนายกครับคือตอนนี้สิ่งที่ทุกคนถามหาที่สุดคือยาไข้ชีหนูแนวตั้งของหมอวสันต์ได้อู้ก็เปิ้นจะได้ปลั่มครับในคือเฮาเนี่ยในปี49เนี่ยในเขตเทศบาลเมืองน่านหลายพื้นที่ในของจังหวัดน่านเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำความสะอาดบ้านล่างบ้านในปี49เนี่ยเฮาก็บ่มีความรู้กันมื้อนี้มาก่อนปรากฏมีผู้เสียชีวิตจากไข้ชีหนูจำนวนถึง6รายนะครับเพราะปี54เนี่ยแนวทางของโรงพยาบาลน่านก็คือแจกยาด็อกซิไซคลินนะครับคนละ2เม็ด
คือกินป้องกันเลยตั้งแต่นั่นมาเนี่ยคนที่จะเป็นชีหนูหลังจากที่เกิดน้ำท่วมบอกว่าปี54 59 61และก็คาดว่ารวมทั้งปีนี้ปี67เนี่ยจะบ่มีไข้ป่วยไข้เสียชีวิตด้วยโรคชีหนูซึ่งด็อกซี่ไซคลีนเนี่ยคือกินครั้งละ2เม็ดจะคุมได้1สัปดาห์บ่ต้องกินหลายบ่ต้องกินหลายเตื้อสัปดาห์ละ1ครั้งนี่นะเนาะถ้าบ่ได้ไปแจ่หน้าบ่ได้ไปย่ำโคนกับบ่เป็นหยังบ่ต้องกินนะครับแน่นอนที่สุดคือการใส่รองเท้าบูทรองเท้าทุกครั้งก่อนลุยน้ำและย่ำโคนเนื่องจากว่าเวลาเขาไปเหยียบของมีคมบาดแผลก็หรือว่าเวลาเขาแจ่หน้าเหมือนหนังเท้ามันจะเปื่อยพอมันเปื่อยปั๊บมันก็จะกลายเป็นที่เข้าของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคชีหนูนี่นะครับเพราะฉะนั้นกับสิ่งที่เปิ้นตื่นมาก็คือสามารถไปรับยาได้ครับตีอสมอตีลงพสตรวมทั้งตีอันผู้ชีพผู้ภัยเทศบาลตีอันเทศบาลดำเนินการช่วยเหลือตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่หันครับแต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับด็อกซี่ไซคลีน200มิลลิกรัมหรือยาป้องกันโรคไข้ชีหนูน้อยนายกครับคือกิน2เม็ดกินเตื้อเดียวอาทิตย์ละครั้งหลังกำกินทันทีจะมือแดกก็ได้นะครับแต่ว่ามีคำเตือนห้ามใจในละอ่อนเตี่ยอายุต่ำกว่า8ปีห้ามต่ำกว่า8ปีถ้าสูงกว่า8ปีก็ฮือกินเม็ดเดียวครับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนที่แป้ยาก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุ่มเตต้าไซคลีนอันนี้คือโรคชีหนูโอ้กับล้าสาบ่ได้นะครับอู้ถึงเรื่องชีหนูไฟฟ้าไปละประปาไปละเรื่องของเจ็บเป็นป่วยไข้ก็ย่ำเบอร์โทร1669รถวีวอก็ฮือบริการปกติครับรถวีวอรถดับเพลิงกับ199แล้วก็ศูนย์ของเทศบาลคือ199ครับจังหวัดเป็นอาจจะบ่ได้ประกาศชื่อของศูนย์นี้แต่ว่าในเป็นของเทศบาลก็คือ199ตอนนี้บ่เพียงเฉพาะเหตุไฟไหม้ต่ออันอื่นๆท่านโทรไปได้เลยครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยประสานงานฮือข้อมูลกับท่านนะครับถนนหนทางระดับน้ำต่างๆอู้ถึงระดับแม่น้ำกันดีกว่าครับเขาจะไปเรื่องอื่นๆต่อพี่น้องนี่เป็นรายการสดจากใจจากความห่วงใยของเทศบาลเมืองน่านโดยนายกสุรพลเทียนสูตรครับนายกตีของเขานี่เชื่อว่าทุกฝ่ายกำลังหาช่วยกันในการที่จะฟื้นฟูในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่ไปด้วยกันเพราะว่าพื้นที่เสียหายเนี่ยบ่ได้เกิดเฉพาะในเวียงเฮาเต่าอั้นนะครับยังเกิดทำลายพื้นที่ตั้งเหนือตั้งใต้นะครับซึ่งหน้าตอนนี้นี่นะครับเบอร์โทรศัพท์เฮาเปิดแล้วเนอร์ถือว่าเป็นรายการตีจะฟังเสียงประชาชนหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆเนี่ยสามารถติดจะโทรศัพท์มาได้นะครับ0547739 ครับ0547739 พี่น้อง 8:00 นของวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมฟังรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนนะครับเพราะเทศบาลเมืองน่านนี่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกู่ผู้กู่คนปิกมาตีระดับแม่น้ำน่านนายกเขาจะไล่เลี้ยงน้อยหนึ่งเพื่อตอนนี้การแก้ปัญหามันเกิดขึ้นละแล้วก็การฟื้นฟูก็คงดำเนินการต่อเนื่องจนถึงล่าสุด 8:00 ที่ผ่านมาแม่น้ำน่านในเวียงเป็นแดประล่ำครับตอนนี้แม่น้ำน่านเหลืออยู่ประมาณ6.19 เมตรนะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามสูบออกเพื่อลดความเสียหายเร็วที่สุดนะครับตอนนี้เครื่องสูบขนาดใหญ่นี่สูบอยู่ตั้งแต่เป็นเวลา4วันแล้วนะตะกี้นายกกับไปพอที่คลองเจ้าฟ้ามาสถานการณ์ที่คลองเจ้าฟ้าเป็นจะได้ประลําครับตอนนี้คลองเจ้าฟ้านี่สามารถดึงน้ําที่ออกที่อยู่แถวบ้านมงคลแถวอันแถวฟ้าใหม่แถวบ้านมนเตียนต่างๆเราเนี่ยหลงคลองได้หมดล่ะนะครับแล้วก็สูบน้ําออกจากคลองนะครับคิดว่าหน้าบริเวณนั่นจะแห้งลงบนผิวถนนจะวิ่งได้หมดก่อยๆลงครับยกเว้นบ้านที่เป็นแอ่งอยู่หั่นเดี๋ยวก็จะไล่สูบน้ำออกอ่ะฟังเสียงพี่น้องชาวบ้านหน่อยจะแวะมาอู้จ่าอย่างหรือว่าเรื่องราวใดๆก็เจอเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดสาย0547739 คุยกันเนอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอมีเงินได้บ่ดังครับใต้สะพานหัววูดใต้สะพานจะได้บ่ดังนะครับท่านนายกหันเปิดจะเปิดจากกรุงเทพเนาะครับเปิ้นจะเปิดจากกรุงเทพนะครับแล้วตอนนั้นนี่ได้บอกก็เปิ้นไปว่าเปิ้นถามมาว่าจะฮื้อเปิ้นถามมาว่าจะฮื้อเปิดเวลาใดผมบอกว่าถ้าถึง8เมตรที่เปิดเตอะอีนะครับแล้วบ่ฮู้ว่าเครือบ่อเปิ้นรู้ก็บ่ฮู้เนาะเพราะการเปิ้นนี่มันเปิ้นจากกรุงเทพบ่ใช่ของเฮาเด้ไม่เป็นของอันภัยพิบัติอย่างเนี้ยปอพออีกอ่ะเนาะโอเคครับก็เป็นการเปิดเป็นการสั่งการมาจากกรุงเทพสั่งการจากกรุงเทพและการเวลาเขาก็จะบอกข้อมูลไปตอนนั้นเนี่ยคือเปิดเลยทันทีช่วง8โมงครับในอูละ
แต่บุหู้เปิ้น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 แต่ปิกมาติการแจ้งเตือนภัยต่อคำครหาต่อกระแสดราม่าว่าทำไมเทศบาลไม่เตือนแก้ปัญหาอย่างจะแดนี้การเตือนนายกเฮาไปเตือนทุกตีแล้วนายกแจ้งข้อความนะครับผมเตือนตั้งแต่ก่อนหู้ข้อมูลละว่าน้ำท่วมมีโอกาสข้ามขันนี่นะครับมีโอกาสข้ามหลายสื่อออกไปหมดครับเอาขนก่อนเอานายกไปเตือนหรือยังขับรถออกไปเตือนโดยกล้องฮัลโหลนะครับด้วยตัวเองบอกแล้วทุกคนว่า 70% มีโอกาสข้ามขันครับนะครับใกล้เคียงปี49มากกว่า 70% จะมีโอกาสน้ำเข้ามาในเมืองขอคือเก็บของบอกแล้วไปไหนก็ได้อยู่ก่อนหน้าที่น้ำจะเข้าถึง15ชั่วโมงเขาประกาศตั้งแต่วันที่21แล้วก็ส่งหนังสือไปฮือหัวหน้าบ้านประกาศเสียงตามสายทุกบ้านแล้วเสียงตามสายกลางของเทศบาลตอนนี้เขาถ่ายทอดสดอยู่ก็คือเสียงที่ท่านได้ยินตอนเนี้ยออกอากาศไปจำนวนถึงหลายครั้งกับประกาศว่าด้วยมีฝนตกสะสมปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลำน้ำสาขาน้ำตั้งใต้กับหมายถึงหลังบ้านเขาเนี่ยห้วยมุนห้วยลี่เพิ่มสูงขึ้นนะพี่น้องเครื่องสูบน้ำติดคลองเจ้าฟ้าอาจจะระบายน้ำนักๆบ่ทันถ้ามันนักก็ระบายบ่ทันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมเขาแจ้งคำว่าขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี54เก็บขวครับประกาศแล้วประกาศครับซึ่งพี่น้องหลายท่านก็ฟังประกาศแล้วก็เก็บขวครับถ้าท่านเก็บขวนะครับหมาดน้ำปี54ปี49น้ำบ่ได้ถึงแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าน้ำมันข้ามขันสูงกว่าปี49ปีนี้ปีนี้เป็นปีน้ำที่บ่มีใครเกิดตันว่าน้ำสูงขนาดนี้ตีแม่น้ำน่านน้องจอบN1 สูงไปถึง8เมตร71เซนติเมตรครับซึ่งความสูงของ8เมตร71เซนติเมตรเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา2ทุ่มของวันที่22สิงหาคมพี่น้องซึ่งมีปริมาณน้ำสูงมากๆณตอนนั้นเนี่ยนะครับ8โมงเจ้า7 8เมตร71เซนติเมตรเนี่ยนะครับซึ่งมีการบันทึกสถิติพี่น้องประชาชนครับซึ่งณตอนนี้นะทีมข่าวสวทเทศบาลก็ดีทีมข่าวเทศบาลเมืองน่านก็ดีพร้อมรับสายกำนึงครับซึ่งเขามีการเตือนภัยตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่21นั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยก็เริ่มนะครับเขาจะไล่เลี้ยงสำหรับทำร้ายหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำหนึ่งตั้งแต่ในช่วงของวันที่22นะครับน้ำเนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้นถึง7เมตร96ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนั่นหมายความว่าบ่คืนเนี่ยน้ำเริ่มเข้ามาละนะครับสำหรับในเขตเมืองเฮานี่ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงตี2ตี3ตี4จนมาถึงในช่วงเวลาตะเจ้าเนี่ยนะครับน้ำก็เข้าท่วมบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่แล้วแล้วทำฮือวันที่22ถึงวันเนี่ยนะครับฝนกระตกในหลายที่สำหรับเขตเศรษฐกิจในเมืองน่านบ้านเฮานี่โดยเฉพาะน้ำตั้งใต้น้ำตั้งใต้ของเมืองน่านเนี่ยนะครับบริเวณถนนรอบเมืองด้านทิศตะวันตกโซนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านก็ดีแล้วก็โซนของวิทยาลัยเทคนิคน่านน้ำก็เริ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะตั้งภูมินตาลีตัวเอียครับซึ่งก็เป็นบ้านตีฮับน้ำตั้งใต้แล้วก็บ้านปวงขย้อมซึ่งตั้งนั่นเนี่ยจะเริ่มมีปริมาณน้ำสูงขึ้นเป็นชุมชนแรกๆจนถึงในช่วงเวลาบ่ายวันครับในวันที่22ซึ่งถ้าเขาพอปฏิทินแล้วหน้าก่อนเนี่ยวันที่25นะครับซึ่งวันนี้วันติดนะครับน้ำใจเวลาท่วมตั้งแต่วันที่22 23 24เริ่มลดลงซึ่งในขณะนี้หลายชุมชนยังคงมีน้ำอยู่เขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือบ้านที่น้ำแห้งแล้วนะครับและกับบ้านที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่สถิติอย่างที่นายกได้บอกไว้เมื่อสักครู่หรือว่าตะกราบตะกี้เนี่ยครับว่าในรอบร้อยปีก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ 8.72 ครับเป็น 8.72 เมตรตีN1 กาดแหลงพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งสูงสุดก็คือ2ทุ่มจนถึงในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับ1ชั่วโมงนี่ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านนักที่สุดนั่นหมายความว่าระดับวิกฤตหรือว่าระดับตะลิงที่จะรับน้ำได้เนี่ยโดยตีบรวมพนังกั้นน้ำในเขตเวียงเตี่ยเนี่ยนะครับคือ7เมตรนะศูนย์อุทกวิทยาชนรับประทานภาคเหนือตอนบนของเขาเนี่ยนะครับของกรมชนรับประทานเนี่ยเปิดรายงานข้อมูลหลายคนก็ไปติดตามตั้งเว็บไซต์ก็ดีตั้งรายละเอียดตั้งข้อมูลตั้งออนไลน์ก็ดีบางผ่องก็ไปพอติมาดวัดน้ำตีบริเวณการแหลงหันปากฏว่าในช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยตั้นเนี่ยเขาจะมีการบันทึกสถิติไว้ละ
ยังปี49เป็นน้ำน้องหลวงก็จริงตอนนั้นบ่มีผนังกั้นน้ำเตื่อนนะครับสูงสุดของปี49นะท่านยงหนอสูงสุดของปี49ที่มีการบันทึกสถิติไว้ณตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นกี่เมตรก็ครับท่านยกคือสูงสุด42เซนเฮาก็อู้เรื่องนั่นตลอดนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะครับเฮาก็มีโอกาสในการติจะนำเสนอข้อมูลแห่งว่าจาก842ของปี2549เนี่ยพี่น้องครับปี2567วันที่22เวลา2ทุ่มทำลายทุกสถิติของระดับแม่น้ำน่านติ N1 กาดแหลงนั่นหมายความว่า 8.72 เนี่ยมันเกินครับเกินที่ผนังกั้นน้ำของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้มาแปงมาสร้างไว้เกินระดับขึ้นไปนักนั่นหมายความว่าน้ำก็ล้นเข้าท่วมในตัวเมืองในหลายพื้นที่บ่เพียงเฉพาะพื้นที่ฮับน้ำตั้งใต้ต่ออันทางเขาจะแบ่งพื้นที่ตั้งเหนือตั้งกลางตั้งใต้น้ำก็เข้าท่วมชุมชนในเขตเมืองหลายพื้นที่ถ้าอู้ถึงในเวียงของเขาเนี่ยเขามีอยู่3โซนด้วยกันนะครับตั้งเหนือพื้นก็จะเป็นเจียงแข็งน้ำล่อมจ้างเผือกตาจ้างนะครับพระเนตรตั้งข่ายมหาโพธิ์สถารถพระเกิดเมืองเลนก็จะไหลมาแต่แถวประตูปองบ้านน้อนสีเสริมนะครับปายป้อจะมีตั้งส่วนหอมหัวเวียงใต้ส่วนตาลดอนแก้วอรัญวาสนะครับดอนสวรรค์ฝ้าไม้ภูมินตลีปวงขย้อมภัยเหลืองจ้างก้ำมนเตียนหัวควงสีพันต้นมงคลหมิ่งเมืองอภัยพญาปูนายกกำลังอู้ถึงปริมาณน้ำที่มันหนักที่สุดตอน2ทุ่มของวันที่22นั่นเป็นจะได้ประลำสถานการณ์จากที่น้ำท่วมสูงหน้าตอนนั้นนะครับช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มเนาะ8เมตร22กับ8เมตร42ห่างกัน30เซนนั่นปี49กับปีนี้ปีนี้สูงกว่า1ฟุตขันป้องกันน้ำท่วมนี่เขาแยกป้องกันปี49ไว้เพราะว่ามันบอกเคยมีน้ำท่วมน้องขนาดนั้นมาก่อน842 842แต่บอกมีผนังเตี่ยตอนนั้นเขาตอนหลังมาเขาแยกผนังมาถึง850เขากันไว้850 850ก็คือสูงมาแห่ง8เซนครับเขาก็กันมาได้ผ่องระดับหนึ่งหลังจากที่สร้างแล้วครับครับปี61เขาก็มาป้องกันได้ปี61เต่าปี49แต่ปีนี้ปากว่าปีนี้สูงกว่าคันระดับข้ามคันมาจ้ะไหลข้ามคันมาต้องยอมห้าวันน้ำนักมันก็ครับข้ามคันมาสาวสองเซนพอข้ามมาคันมาสาวสองเซนก็หมายถึงว่าน้ำล้นกระมังเนี่ยเวลาเขาเปิดน้ำใส่กระมังมันล้นออกมาเนี่ยมันออกมาหลอบกะละมังมันเหมือนกับออกมาหลอบคันมันถึงเร็วถ้าพี่น้องประชาชนเจือวันนั้นที่เจือนเปิ้นว่าน้ำเต้าปี54เขาจะฮู้ซึกเลยว่าท่วมเขาถึงไหนเขาเก็บขัวถึงฮั่นเขาเก็บขัวถึงฮั่นครับแต่ปรากฏว่าหลายท่านคิดว่าคิดว่าเป็นอย่างกล้ามีกำแพงเชื่อมั่นกำแพงผมไม่เชื่อนะผมบอกว่ามีโอกาส1คือล้น2กำแพงพังเขาก็เลยเตือนหรือว่าน้ำห้วยหลี่ออกมานักอย่าเลี้ยวว่าน้ำในเมืองมีน้ำตั้งในแม่น้ำน่านที่มาตั้งเหนือลำน้ำสาขาแหมแล้วน้ำทั้งหลังบ้านแหมใช่น้ำทั้งน้ำมาทางเหนือเนี่ยมันมาทางตะวันออกครับแล้วก็อยู่นอกขันมันจะเข้ามาอยู่นอกกำแพงเขามันจะเข้ามาครับแต่น้ำทางไหนเนี่ยมันจะออกเขาก็ต้องบริหารน้ำนี่แต่ถ้าไหนมันจะออกแล้วเฮาบ่ฮือมันออกมันก็จะสูงติ๊กๆพอตั้งนักนอกก็เข้ามามันเป็นติม้าว่ะน้ํามันจะมาบุญออกตามต่อระบายน้ํามันก็มีหลายปัจจัยนักนะครับบางพื้นที่ต่ําน้ํามันไหลมาติสูงมันก็จะไหลลงหูไปแล้วมันก็ไปแม้นออกมาที่ต่ําพื้นที่ตั้งต่ําใช่แล้วคนที่เขาจะพอเลยว่าถนนสุเมนเทวราชเนี่ยหน้าโรงแรมเทวราชมาเนี่ยตั้งแต่วัดกูคํามาน่ะแล้วท่านจะเป็นแนวสูงพออยู่ตั้งโต๊ะของฮั่นจะเริ่มต่ำลงมาถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือครับแหมตั้งตะวันออกนะก็จะต่ำไปแถวอันหน้าทกสแถวถนนทกสแถวบ้านมงคลอย่างนู้นนั่นก็ต่ำเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสันนู้นอยู่ที่แถวหน้าเทวราชเส้นนี้นะเส้นสมุนเทวราชเส้นสมุนเทวราชกับหน้าโรงแรมเทวราชกับท่วมนะหลายท่านก็เฮ้อความคิดเห็นว่าฟังการเตือนภัยแล้วมีการหับมือเป็นอย่างดีอันนี้ก็เกิดขึ้นในหลายชุมชนนายกประเมินความเสียหายสักหน่อยเนาะเขาพอหน้าตอนนี้สัตว์รายงานสถานการณ์ก่อนครับตั้งเหนือน้ำแห้งหรือยังตั้งกลางเป็นจะได้ตั้งใต้เป็นจะได้ครับหน้าตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในถนนก็คือพื้นที่ติดต่ำระดับน้ำนี่ยังบ่ได้ถึงระดับจุดติดต่ำสุดเนี่ยก็คือ5เมตร50นี่จะบ่ท่วมที่ไหนเลยครับถ้าระดับน้ำในแม่น้ำน่านN1 เนี่ย
ระดับ5เมตร50จะบ่ท่วมที่ไหนเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้6เมตร19สูงมาประมาณ70เซนเพราะฉะนั้นบ้านดอนสีเสริมบ้านตะลี่จะสูงอยู่ประมาณ70เซนตัดที่บ้านครูอูดบ้านครูอูดบ้านครูอูดกับบ้านอาจารย์ยมแล้วก็สี่แยกบ้านตะลี่นะครับ3 4แยกส่วนตานลุ่มจุดนั่นน่ะจะเป็นจุดที่5เมตร50น้ําท่วมแต่ตอนนี้เนี่ยเฮาสูบน้ําออกเฮาจะฮือน้ําแม่น้ําน่านถึงแม้มันจะ6เมตร19แต่เฮาจะฮือตั้งไหนต่ํากว่า5เมตร50เพื่อหมู่เฮาจะได้คืนสภาพครับตอนนี้ร้อนไฟฟ้าที่เขาปิดเปิดไฟคือไฟฟ้าแล้วเขาจะปิดประตูระบายน้ำเซ็ตกับเครื่องสูบนี่จะติดเซ็ตแล้วพอ5เมตร50ปั๊บเขาก็จะเปิดประตูออกแล้วก็ล่างถนนที่มันระบายออกซึ่งแน่ตอนนี้ถ้าพี่น้องประชาชนจะถามนายกติก็คือเขามีประตูระบายน้ำเขายังเปิดบ่หมดถูกต้องก็ครับเพราะน้ำมันยังสูงอยู่น้ำแม่น้ำน่านสูงอยู่ถูกต้องอ๋อลักการนี่นะฮะลักการนี่แต่น้ำขังดังไงนี่เขาใช้วิธีสูบออกสูบออกเหมือนแล้วเขาบอกนี่คือน้ำมันเข้าไหลเข้ามาครับแต่มันไหลเข้ามานี่มันเข้ามาก่อนแล้วมันมาพร้อมขี้เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาเฮียนฮู้ไปด้วยกันแล้วที่นี่การตั้งเครื่องสูบนายกไปสูบตั้งแต่ปลาล่ำครับตอนนี้ที่สูบนะครับมีปื้นสะพานพัฒนาภาคเหนือนี่ของชมประทานกับ3เครื่องหลวงที่ปื้นสูบอยู่นะครับและที่สามารถสูบได้อยู่ก็คือที่ปื้นกระโผนะครับกระโผเนี่ยเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันแล้วจะสูบที่หั่นแหม2เครื่องครับคือที่ข้างสวทนี้นะครับบนถนนนอคำนี่แล้วคลองเจ้าฟ้าสูบจะได้ครับการย่างเครื่องย่างจะได้หรือว่าเดินเครื่องจะได้ครับของเจ้าฟ้ายังเหมือนย่างเดียครับประมาณ72ชั่วโมงต่อเนื่องบันยุดยุดนะครับโอ้โหคือคณะที่น้ำเข้ามาเขาก็บันยุดเพราะอย่างเขาต้องการลดลงเงินคุ้มไม่บ่เงินสูงแต่มวลน้ำมันมหาศาลเนาะปีนี้มวลน้ำนี่มันเข้ามาตลอดขันที่นี่วิเคราะห์ตั้งไตน้อยนะครับปีนี้น้ำตั้งไตเป็นได้ประหลาดนายกครับตั้งตะวันตกของเมืองเนี่ยฮะปีนี้น้ำตังไตน้ำตังไตนี่คณะนี่เนี่ยปัญหาก็คือมันเหลือน้ำภายในเท่านั้นครับน้ำห้วยลี่ก็บอกใครต้องนึกละบ่มีละแต่น้ำที่ขังอยู่ภายในที่เขากำลังฮบก็มันอยู่ครับพยายามเอามันออกไปก็คือสูบออกเพราะไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำทั้งเมืองเตื่อตอนนี้เขาเปิดประตูระบายน้ำไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากที่น้ำขึ้นสูงนี่เขาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้น้ำมันลดลงไปพร้อมกันครับน้ำนานลดน้ำในเมืองก็ลดแต่มันจ้าเขาบอกว่ามันบ่ตัดใจพอมันป้นขอบปั๊บคือน้ำนานเข้าบ่ได้ละครับมันป้นเขาขอบลงปั๊บเนี่ยเขาปิดประตูแล้วซุบครับเขาก็ใช้วิธีนี้คือการบริหารจัดการน้ำครับมันจะต้องใจรายละเอียดพอสมควรเลยปลายปอตอนนี้เขาไปพอน้อยหนึ่งบ้านตีแห้งแล้วกับบ้านตียังมีน้ำอยู่ตั้งแต่ปลาล่ำครับนายกครับจากข้อมูลเนี่ยบ้านตีแห้งแล้วเนี่ยเกือบส่วนใหญ่ตั้งเหนือปุ่นไปละหมายถึงว่าเจียงแข็งเอ้ยพันเนตรเอ้ยอย่างเอ้ยเนี่ยจะแห้งละนะครับเส้นทางแถวอันบ้านหัวเวียงใต้นะครับเส้นทางสายทั้งนี้จะแห้งละแต่ตอนนี้นี่ก็เริ่มที่จะลดลงแห้งบ้านที่ติดน้ำนานนี่ก็แห้งนะครับนะครับแล้วก็จะเหลือที่จุดติดต่ำๆ 2-3 จุดก็คือบ้านดอนสีเสริมตะตีที่แยกแถวบ้านดอนสีเสริมนี่แองอยู่น้อยหนึ่งแองอยู่ฮันน้อยหนึ่งบ้านพวงหยอมบ้านพวงภูมินตาลีภูมินตาลีพญาปูเป็นได้บ้างครับตอนนี้พญาปูนี่น่าจะลดระดับลงละครับครับสามารถที่จะล่างบ้านล่างอย่างได้ละนะครับในภาวะวิกฤตจะอี้การฮื้อกำลังใจสำคัญแม้กระทั่งกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเฮางดเฟกนิวเฮางดการว่าฮื้อบดีใส่กันดีกว่าคนทำงานก็ต้องยอมรับเลยอิดนะครับหลายคนนี่ผมหันเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีหน้าที่ในการปฏิบัตินี่นะครับผมคำเขาอิดนะผมใจเขายังเช่นที่เดียวต้องทำงานต่อเนื่องเลยเขาก็ไม่ได้รับห้องมาบึดห้องย้ำห้องครับแต่เขาประจมสักคำเขาก็ทำเขาตั้งใจฮะโอ้โหผมย้อมใจเขาเลยนะครับชุดนี้นะทำงานนี่เวลายืนเข้าแถวนี่นะหมายถึงว่าจะกดจะรับนะครับแล้วเขาก็ทำเต็มที่ครับส่วนทีมเจ้าหน้าที่มาทีมมาช่วยเหลือก็ซัดกันเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องอาหารการกินแต่ละคนเคยมาเข้าหอขอเข้ามาทุกคนเข้าใจกันหมดเนี่ยมากับไม่ได้กินข้าวก็หิวมาก็อยากจะได้เข้าก็ต้องคือเข้านะครับเพราะฉะนั้นไปที่เทศบาลเนี่ยทุกคนก็อู้กันเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าใครมาขอบ่ต้องไปสอบถามว่าเอาไปที่ไหนไปเงินใครอันหยังอันหยังถ้าถามเอาธรรมดาเนี่ยพอได้แต่บ่ต้องไปถามเอาถูกเอาผิดครับฮึแจกแล้วบ่นี้ไปบอกว่าคนได้รวยคนได้จนจะได้ถึงมาขอบ่ต้องอู้เพราะว่าเวลาเปิ้น
คณะที่เปิ้นบ่ได้กินข้าวแล้วเปิ้นหิวเนื่องจากว่าน้ําท่วมบ้านเปิ้นเนี่ยเปิ้นต้องการบ่มีใครรวยบ่มีใครจนกว่ากันแต่เวลาสมมุติว่าวันธรรมดาดีๆเนี่ยบางแก่เฮาไปขอเรียกข้าวเพิ่นเพิ่นยังบ่กินนําก่อนเพราะฉะนั้นภาวะน้ําท่วมชอบกรรมนายกตีอย่างนึงคือทุกคนหัวเปียงกันหมายความว่าต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันนะครับโดยเฉพาะกระแสเฟคนิวกันนะอย่างบางท่านก็ไปว่าอ้ออันนั้นบ่ใจของเทศบาลก็โดยเฉพาะอันจุด1อ่ะขอเป็นกรณีศึกษาฟลัดบ็อกซ์วอลบักกะบะลำหันเหมือนกันตีอยู่ติด3แยกวัดตาแต่ว่าก่อนเด็ดขันนั่นอยู่แต่ถ้าล้นขันน่ะบ่ต้องอู้มันช่วยอะหยังนะอันแดงๆนั่นน่ะขันนั่นคือกันน้ําแตนถุงซ้ายที่บ่มีก้นบ่มีล่มแล้วมันอยู่เลยไปพอติดปื้นสะพานก็มีปื้นไอ้ติบ่ใจตีอันตาติดตังตังลงตังลงน้ําที่สวทนี่แหละติดตีนี่ยังอยู่ฮั่นน่ะครับนั่นน้ําค้ําแล้วอันนี้เป็นของเทศบาลนะครับแล้วก็มีบางคนมาโจมตีบอกว่าดูสิเทศบาลควรมาดูงานไว้นะอันเนี้ยคาดว่าไม่ใช่ของเทศบาลแน่นอนมันดีมันเลิศเพราะว่าตั้งปีก็ดีนั่นแหละเทศบาลแค่บอกเป็นอย่างท่านอาจจะมาเข้าใจหรืออาจจะมาพูดแต่จนเฮาเอาหูมาพอนี่กับคนของเทศบาลบางคนไปตั้งเพราะฉะนั้นบ่เป็นหยังครับบ่ฮู้ก็ย่อมบ่ผิดเขาก็ชี้แจงเปิ้นก็ออกมาขอโทษละตันจะได้ก็ว่าไว้ให้ก่อนนะครับก็บ่เป็นหยังก็ดาเทศบาลก็ยินดีครับไปก่อนแล้วทีนี้ว่าเรื่องใดเฮาพร้อมนําเอาภาพมานําเสนอโดยเฉพาะการไปตั้งเครื่องสูบก็บ่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการมาตั้งไอ้ flat wall box หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันปิ๊กไปพอที่สํานักงานเทศบาลเมืองน่านน้อยนายกครับเฮามีการตั้งศูนย์ทันทีบ่ต้องล้อซ้ายล้อขวาล้อหน้าล้อหลังเทศบาลคืออะหยังแล้วก็ตั้งแต่วันที่21ฝนตกเสียๆมาที่ป้องกันท่านเกิดอย่างขึ้นประล่ําเป็นศูนย์อะอย่างประล่ํามันเป็นประสบการณ์ที่เฮาเคยผ่านงานมาตั้งแต่ปี54 49เนี่ยผมอาจจะมาบ่ทันแต่ผม49เนี่ยผมไปอยู่ที่ศูนย์ของอบจเป็นศูนย์จังหวัดนะครับตอนนั้นอบจยังอยู่ที่สารกลางเก่านี่ครับนะครับเฮาก็ทํางานในฐานะที่เฮามีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยผู้ว่าสุวัฒน์โชคสมวัฒนสกุลนะครับแต่พอหลังจากมาเป็นนายกเทศมนตรีปี51ปี54เนี่ยก็เอาแนวทางของการทํางานที่เฮาคิดว่าเป็นประสบการณ์บ่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์น้ําการที่จะต้องดูข้อมูลน้ําการแจ้งเตือนที่จะต้องมีความแม่นยําขึ้นจะต้องมีการเตือนภัยที่คือประชาชนเชื่อถือนะครับพอเฮาเตือนออกมาปั๊บเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจฉะนั้นฉะนี้แรกๆอาจจะหลายคนอาจจะบอกเออน้ํามันอยู่ทั้งลุ่มสิมีตีนขึ้นมามาเตือนตั้งแต่เจ้า 6:00 นแต่น้ํามันสุดท้ายมันก็เข้ามาตอน2:00 3:00 เฮาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่านี่คือประสบการณ์ของการที่ทํางานนะครับแน่นอนที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ก็บ่ได้เป็นสูตรสําเร็จที่จะสามารถจัดการทุกอย่างได้หมดระบบป้องกันน้ําท่วมเครื่องสูบขนาดใหญ่ก็บ่ใช่สูตรสําเร็จหั่นก็พี่น้องครับอันนี้คืออย่างนั่นคือบ่ดีไปมั่นใจครับสิ่งที่มีอยู่บ่ว่าจะเป็นฟัดวอบ่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องสูบน้ําบ่ใช่ว่าจะเป็นอะหยังบ่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํายักษ์หรือระบบป้องกันน้ําท่วมมันไม่มีอะไรชนะธรรมชาติได้เพียงแต่ว่าเราสามารถปรับตัวกับมันได้มั้ยแล้วเราเชื่อฟังยอมรับกับมันและเรียนรู้กับมันได้นะครับแน่นอนที่สุดกระบวนการเยียวยาแก้ไขฮู้ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านี้เราจะต้องทําอะหยังพ่อหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปั๊บเขาแย่อย่างของผู้เลยทันทีเขาต้องตั้งศูนย์แล้วเขาหันกำลังใจเขาหันน้ำใจตึงคนน่านเองคนไทยเองแปมปอดาลงดารามูลนิธิต่างๆมาเจอกันหมดอันนี้คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหน่วยงานภาครัฐก็ยากการเต็มที่และเขาก็คือนะพยายามประสานทุกหน่วยงานบอกว่าจะเป็นอ่ะทางปุ้นเปิดโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยเพชรมูลที่เพชรเกษมจะมาเอาตั้งปุ้นเลยปอตั้งที่วัดสวนตาลอาตหาไปจะเป็นขอไปตั้งเขาไปตั้งปุ้นเนาะไปตั้งที่บ้านเมืองเลนเนาะวัดเมืองเลนท่านเนาะจุดกายมันจะได้กระจายกันบางคนก็ไปบ้านสวนหอมวัดสวนหอมวัดว้าอารามต่างๆก็ช่วยกันแต่ปีนี้ความเข้มเขาหันยางหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องกำกินบ่มีปัญหาเลยแต่มีปัญหาบางจุดตอนอาทิตย์ที่ส่งยากที่มันสูงสูงแล้วเขาส่งไปบ่ได้ลงไปพื้นที่เองผมนี่มีการป้าประสบการณ์เอาเข้ามีละเจ้าอันไปซื้อการ์ดไว้กับกินอยู่นี่ละแม่ยังกินไม่ได้แต่เปิ้นตุนเข้าไว้ได้บางคนเปิ้นบอกว่ากินได้7วันพูดนายกไปแชร์ข้างหน้าเถอะเอาไปให้คนที่เปิ้นตั้งตุกตั้งอยากที่เปิ้นสามารถตุนได้เขาได้ยินคำนี้มาเขาจื่นใจเพราะฉะนั้นการเฮียนหู้ภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญนะครับเขาไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะครับม้วนหน้ามาณขณะนี้มันเกินกับแป๊ดและทุกประการของนายกตีขึ้นยังอาหารการกินน้ำดื่มเนอะรักษาโรคเนอะพอดีลืมเนอะเตรียมไว้เลยเนอะกิน3วันยังน้อย3วันเนอะทุกคนกับเตรียมไว้แถว7วันพุ่นแต่บางคนกับถ้าบ่ได้ฟัง
บ่เจื้อบ่อยังเขาก็บ่ฮู้จะว่าจะได้บ่เป็นยังเนาะถ้าถึงเวลาน้ําท่วมมากับท่านไปตุนอาหารเฮาก็อาหารไปให้ท่านจะได้ก็ต้องแยกก็ต้องแยกทีนี้ความรวดเร็วของการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ย1ท่านก็น้ําท่วมไปเข้าป่าอาหารแม่คงแม่ครัวกระชงกระชาดมาหมดนะครับแม่กระทั่งการเตรียมครัวทําไมจะต้องหีบแพ็คของอย่างทันท่วงทีท่านตกใจตอนนี้เนี่ยท่านจะไปโลตัสจะไปพิกซีจะไปอย่างพวกมันบ่มีเฮาต้องซื้อไว้ล่ะเทศบาลก็ซื้อทันทีก็แล้ววันนี้วันวาแจก2บ้านละบ้านแรกไปไหนฮะบ้านเจ๊แข็งต่อมาบ้านหัวควงแล้วก็แจ้งให้หัวหน้าบ้านเอาซบไปแล้วผู้ซบไปหัวหน้าบ้านก็จะต้องไปค้นน้ำถ้าบางคนออกมาบ่ได้แต่จ่ายการส่งต่อเอาคูปองไปคือหัวหน้าบ้านไปคือผู้ประสบภัยเปิ้นก็จะไปค้นเช็คจื่อเลยทําให้ไวทำให้ไวแล้วถึงมือเร็วครับแล้วทุกอย่างนี่นะครับอาหารสุกถึงก่อนพ่อท่านต้องกินเลยอาหารสุกนี่ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วมาจากเทศบาลมาจากวันนี้ก็ยังมาได้อยู่วันนี้ก็ยังมาเอาได้อยู่แต่ทีเนี้ยข้าวสารอาหารแห้งก็ต้องฮื้อครับแล้วถุงยังชีพที่จะต้องขอจากผู้ว่าอื่นๆผู้ว่าถ้าเกิดประสานมาบอกว่าพี่ตีต้องการต้องฮื้อบอก 4,250 รายเอาไปนะครับเดี๋ยวผู้ว่าบอกเดี๋ยวผมจะประสานมาฮื้อนะครับแน่นอนที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เป็นพลังของแบ็คของเฮาจ้าบ่ได้ครับวันนี้นายกจะไปแนปลำเพราะฉะนั้นถุงยังชีพที่บัจจัยเก็บไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะไปมอบเป็นพิธีรีตองบ่ต้องนี้แล้วการมอบไปถึงมอบไปถึงมอบวันนี้จะไปแนปลำเขานัดกันแค่ครึ่งชั่วโมงเร็วๆเลยไปถึงปั๊บนี่ผมมีพิธีรีตองอู้ฟังว่าเขาจะอู้กันจีนอเขาจะแยกกันจีนอเรื่องนี้ปั๊บอ่ะมาจ่ายแผ่นบื้นหนึ่งชั้นแล้วกันแล้วนายกไปนะครับรับรองพระเนตรพระเนตรจัดจ้างเมืองเลนอันนี้น้ำแห้งนี่แห้งละต่อไปฮะก็สี่พันต้นนะครับเอาไผ่หมิ่งเมืองมณเตียนมงคลฝ้าใหม่ครับแล้วทีนี้มีหันยางหนึ่งเอาสตังเยียวยาข้าเจ้าจะได้จะแดนนายกนับจากนี้ไปจะยากจะแดนฮะเดี๋ยวเขาจะอู้กันนะครับเขาจะไปตีกระเป๋าสตังของเทศบาลพอหวังจะใจอย่างได้พองใจได้แต่คือลักเกณฑ์มีอย่างพองลักเกณฑ์ถูกลักเกณฑ์บ่ใช่ว่ารถเบ้นท่านท่วมเสียงหายเป็นล้านท่านจะมาขอเบิกตังค์บ่ได้นะครับบ้านของท่านราคาตัวอันตัวอีบ้านหายไปทั้งหลังราคา10ล้านท่านต้องการเงิน10ล้านบ่ใช่เป็นการใจกายกล้าเสียหายในกรณีละเมิดแต่เป็นค่าเยียวยาซึ่งมันถูกกำหนดด้วยหลักเกณฑ์มันมีของรัฐบาลเยียวยาบอกว่าบ้านถ้าเสียหายทั้งหลังพี่น้องแล้วเสียหายทั้งหลังนะจ่ายได้ไม่เกินกี่บาทคือจ่ายตามความเป็นจริงแต่บอกเกินตัวอีบาทจากนี้ไปคงจะมีการสำรวจและนำเสนอข้อมูลและเข้าสู่กรรมการพิจารณาเขาอาจจะอู้กันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเขา 4,000 กว่าหลังนี่เขาจะสำรวจและไปเช็คทุกอย่างทุกอย่างทุกคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาอยู่2เดือนผมอยากจะขึ้นใจเร็วที่สุดเฮาอาจจะไปอู้กับพี่น้องเจ้าบ้านบอกว่าเฮาอีเนาะครับกระเป๋าสตางค์เทศบาลมีตัวอีครับเขาจะจ่ายตกหน้าหัวเป็นกันหมดท่วมนักท่วมน้อยตัวอีดีกอเดี๋ยวจะอู้กันครับแล้วที่นี่ภาพรวมของจังหวัดก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจมีผู้เสียชีวิตจากน้ําท่วมเมืองน่านเตือนนี่นะครับเป็นอําเภอทั้งเหนือ3รายนายก3รายเสียชีวิตเพราะว่าไปเก็บเขาเก็บครัวก็ต้องขอแสดงความเสียใจภาพรวมบรรยากาศเป็นจะได้รับความเสียหายของบ้านเฮาปีนี้เสียหายถึง12อำเภอคือ67ตําบลนักอยู่เหรอนายกครับ435หมู่บ้านถามว่าอาคารเฮียนแต่อาคารหลังนะฮะก้านในเวียงนี่4ปันป่ายแต่ทั้งจังหวัดเนี่ย 50,000 หลังคาเฮียนน่าตะว่าไปอู้อย่างกับอันนายกอุ้งอิงปันน้อยปันลงพื้นที่มาแพทองทานชินวัตรครับเปิดเนี่ยยังบ่ได้เป็นหัวหน้าเปิ้นยังบ่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับโปรดเกล้าแล้วแต่ความหมายคือการที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องแถลงนโยบายต่อสภาเปิ้นบ่ได้แถลงวันที่เปิ้นมาเนี่ยคือบ่ได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนาะเปิ้นมาในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิ้นมาพอข้อมูลถามบ่บ่หันเอ้ายังมาแจกมาถึงกับมาพอบ่ได้ครับเปิ้นก็จะมีชุดคือท่านอันท่านภูมิธรรมรักษาการนายกครับด้วยชัยชัยแจกได้ก็แล้วก็ท่านอนุทินครับซึ่งเป็นมอท1ที่ดูแลปพอันนี้แจกได้เปิ้นก็2คนนี่เปิ้นก็จะมาแจกรักษาการนี่ตลอดแต่ว่าชุดของอันสสอันอย่างพวกเนี้ยเปิ้นบ่ได้มีหน้าที่ในการต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าไปแยกเกิดหน้าที่เดี๋ยวจะโดนศาลรัฐธรรมนูญถอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการแถลงนโยบายต่อสภาก็จะแถลงได้ก็ต่อเมื่อตั้งครม.ครบใช่เปิ้นจะต้องแถลงได้ก็คือที่เปิ้นจะต้องอันเปิ้นจะตั้งครม.ได้ก็ต้องหมายถึงว่าแถลงนโยบายต่อสภาและเป็นนายกที่สามารถเซ็นตอนนี้ตั้งครม.ได้ขั้นบ่ได้เตือบ่ได้เตือก็เข้าใจตรงตอนแต่เปิ้นจกนี้คือศาลรัฐธรรมนูญเปิ้นบอกว่า
ให้มีครม.ชั่วคราวทำหน้าที่ไปก่อนก่อนเนี่ยได้ละครับแล้วเห็นว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับมท.1ลงพื้นที่หลายจังหวัดว่าอ้าวผู้ว่าไปไหนล่าสุดผู้ว่าด้านผมอยู่เด้ออยู่ผู้ว่าผู้ว่ากลับไปครับไปครับนอกเส้นละกลับมาตัวมาแล้วเฟกเดี๋ยวเนี่ยมันถึงว่าไปค่อยนะผู้ว่าด้านก็ไปอยู่ในพื้นที่โดนหมอสูว่าอีกว่าเขามีบางคนแซวบ่ได้เพราะบ่หันหูเปิ้นตอนแต่เบิกก็ต้องไปครับนายกไปหมายถึงรักษาการนายกเนี่ยเขากระหันท่านผู้ว่าชัยนรงค์วงใหญ่ลงพื้นที่หลายที่ว่าอยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วครับเขาก็ว่าอาจจะเป็นการแซวผู้ว่าอยู่ผู้ว่าอยู่แต่ว่านี่คณะและอันสสมาแต่หลายคนอาก็ว่าขอขึ้นมาฟังปัญหาแท้ๆใช่ๆแล้วคนที่มีแนวโน้มจะเป็นรัฐมนตรีรองนายกว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านมันก็จะเป็นรองนายกก็อีกแล้วสสบ้านเขาก็มานี่หมดสสอันพะเยาก็มานะครับมันก็ครับยังแต่ว่าเนี่ยเอาออกจืดได้อยู่พอข่าวสรวงเทียนทองเลขาเนาะคุณหมอชนน่านนะครับวิสุทธ์ชัยดรุณนี่ก็ของแต่นี่ประธานสสพรรคเพื่อไทยดนุพรปุณกันนี่ก็รอนี่บัญชีรายชื่อท่านพวงเพชรชุนละเอียดนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณหมอพงมิ้นเลอสุริเดชนี่เป็นเลขานะฮะไปป๊อกกับบ้านเฮากับ3ท่านอ่ะก็ช่วยกันครับนายกเขาจะปิดเลขาเดี๋ยวเขาจะไปบ้านน้ำล้อมต่อฟาดอย่างถึงไปน้องประชาชนครับกะคือกำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังบอกว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าในการล้างบ้านก็ดีการเพลิดฟื้นมื่นเต้าก็ดีการป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะทวนและทำงานจีอีนี่อายุก็นักแล้วก็ระวังนะครับป้อนะเป็นล่างบ้านครับน้องสาวอยู่สองคนระวังเต้าอ๋อเจ้าไอ้ดูเปิ้ลเปิ้ลกับว่าเกินมาผมเคยยี่จีขอคำถามน้อยๆครับวันผูกโรงเรียนเทศบาลสามลงจะเปิดก่อเจ้าน่าจะได้เปิดอยู่วันที่สองครับเดี๋ยวติดตามการจากเพจเทศบาลก็ได้ครับเทศบาลครับบ้านหลายๆบ้านที่รถจมน้ำจะมีช่างไปช่วยซ่อมก่อเดี๋ยวจะต้องประสานครับอันวิไลเพราะว่าวิไลสารพัดช่างกับวิไลเทคนิคหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐหารือกันเนาะเดี๋ยวคงจะมีคนช่วยขอบคุณครับวันนี้นายกตีจะลงพื้นที่ติดตามเรื่องราวต่างๆในที่เพจเทศบาลหรือว่าจะติดต่อ199ก็ได้ครับนะครับขอบพระคุณทุกความห่วงมือขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนครับป้ากันตามจ่องต่างต่างๆเน้อยังคงทำงานกันอยู่ยังต่อเนื่องบ่ยุดบ่ยั้งครับเพื่อเฮิกเหตุการณ์น้ำท่วมปีนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีตอนนี้จุดกันเพี้ยวขี้เห่อเห็นวันนะครับล่างบ้านเฮอเรียบร้อยนายกเทศมนตรีเมืองนานนายกสุรพลเทียนสูตรจบทัตตี้กันออนไลน์ไปก่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 8:00 ถึง 9:00 ตั้งสวทน่านคลื่น 94.75 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำติชมรายการหรือนำเสนอปัญหาข้อโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านผ่านตั้งหมายเลขโทรศัพท์054-773-949หรือตั้งจดหมายติดรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนสวทน่านเลขที่2ถนนนอคำตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน55000เทศบาลเมืองน่านเทศบาลของพี่น้องเจ้าเมืองน่านกับส้มสีทองของดีเมืองน่านสืบสานพาลายน้ำไหลพาทองมือแต่แต่เนอะงานเรามีสามนาทีอากาศเย็นไม่ร้อนไม่รีบไล่ตัวสบายสบายหัวใจก็คลึกก็คลื่นมันพาชมเมืองม่วนใจสายหมอกลมหนาวเสี้ยวดอกขาวกำลังจะบานชมชมภูภูคาขึ้นภูฟ้าน้าสตาระประทาเชด้วยไหมอยากรู้ใจของแม่งามงอนจะนานนานนานฟ้า